้าจะบอกว่าลาวมีหนี้ท่วมหัวจะเชื่อไหมครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะฮะได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติจำนวนมากเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนี้ของประเทศลาวนี่แหละถือว่าถ้าใครติดตามเรื่องราวของประเทศลาวมาอย่างยาวนานเนี่ยก็จะพบนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยก็เป็นหนี้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เป็นหนี้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราหลายคนก็เห็นสัญญาณอันตรายจากค่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงแล้วก็เป็นหนี้มหาศาลจากการกู้เงินจากจีนนี่แหละตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจนั้นแทบล่มสลายแล้วก็มีผู้คนมากมายนะออกมาวิเคราะห์แสดงความกังวลนะว่าเนี่ยคาดการณ์นะว่าปีนี้ทางการลาวเนี่ยน่าจะมีหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นไปถึง 122% และถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขเนี่ยโอ้โหมันจะต้องกลายเป็นหนี้ที่เรียกว่าก้อนโตอย่างแน่นอนสำนักข่าวต่างประเทศนะครับของจีนได้รายงานเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางการลาวเนี่ยได้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากประเทศจีนเพื่อเอาไปใช้ลงทุนในการสร้างรถไฟสร้างทางหลวงสร้างเขื่อนสร้างนั่นสร้างนี่สร้างเก่งรวมไปถึงนำเข้าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและความเชี่ยวชาญในการกู้นี่เองครับทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลายคนบอกนะครับว่าตอนนี้ทางการลาวเนี่ยเข้าสู่ประเทศล่มสลายทางเศรษฐกิจไปแล้วเพราะว่ามีหนี้สาธารณะนั้นพุ่งสูงไปถึง 100% ของ GDP ซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ต่อนะครับว่าไอ้ปัญหานี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นนายทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศนับตั้งแต่ปี2013ที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มากมายพอเป็นหนี้แบบนี้เนี่ยนักลงทุนจีนก็มองต่อนะครับว่าฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้สื่อต่างชาติมองต่อนะครับว่าเงินกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาประเมินหนี้ของลาวนะครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปสูงถึง 122% โดยหนี้ดังกล่าวนะครับจะไปพัวพันกับเรื่องราวของโครงการ Belt and Road Initiative หรือว่าโครงการ BRI หลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะแล้วโครงการ BRI นี่โครงการอะไรมันคือโครงการรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละไอ้โครงการรถไฟที่เราเห็นตามสื่อต่างๆว่าโอ้โหลาวมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นน่ะมันคือโครงการที่ลาวฮะไปกู้เงินจากจีนมาเพื่อมาสร้างและนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกหนึ่งช้อยส์นักวิชาการหลายคนวิเคราะห์นะครับว่าถ้าไอ้เรื่องราวของรถไฟนี้เนี่ยโดยเฉพาะหนี้เหล่านี้ถ้าหนี้ก้อนนี้ไม่สามารถเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยอนาคตนั้นเรื่องราวจะต้องบานปลายอย่างแน่นอนผู้คนต้องลำบากไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามครับเวลาที่ผ่านมานั้นทางการลาวเขาก็มีมาตรการออกมาเรื่อยๆนะครับในการแก้ไขปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเช่นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินหรือแม้กระทั่งไปร่วมงานกับธนาคารเอเชียกลางเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันนี้แม้กระทั่งการไปปรับลดการใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของโครงการดูแลสุขภาพต่างๆก็ลดปริมาณเงินลงทีนี้หลายคนอาจจะบอกนะครับว่าอ้าวลาวเป็นลูกหนี้ไม่ใช่หรอส่วนจีนเป็นเจ้าหนี้นี่ถึงไม่ไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเลยล่ะเขาก็คุยกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่จีนก็คือช่วยเหมือนกันนะแต่ช่วยได้ไม่เยอะดังนั้นเมื่อลาวไปคุยเจ้าหนี้แล้วแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยกับบอกว่าช่วยกันแล้วกันนะแต่ช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงของเขาอ่ะมันช่วยไม่มากจริงๆฮะคือช่วยอะไรไม่ได้เลยธนาคารโลกเนี่ยก็เลยมองว่า 100% ของการช่วยเหลือของจีนนั้นน่ะช่วยจริงๆอ่ะเพียงแค่ 8% เท่านั้นแล้วการช่วยดังกล่าวก็เป็นการช่วยเพียงแค่ชั่วคราวที่สำคัญจนกระทั่งตอนนี้นี่นะครับทางการจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เต็มใจและเขาก็ไม่มีแผนปรับลดหนี้ให้กับลาวด้วยจีนก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกันนะครับว่าที่ไม่ได้ปรับลดหนี้ให้ที่ไม่ได้ทันต้องทำหนี้ให้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการรักษาเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของความเป็นมือโปรหรือว่าโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงปัจจัยอีกหลายอย่างทำให้จีนเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือลาวได้ขนาดนั้นแต่ความโชคดีก็ยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าลาวกับจีนนั้นน่ะเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหลายคนก็เลยมองว่าถ้าวันนึงลาวล้มกันจริงๆเนี่ยจีนก็คงไม่ทิ้งหรอกมั้งอย่างไรก็ตามครับไอ้โครงการ BRI หรือว่าโครงการรถไฟของลาวนั้นน่ะนักวิเคราะห์บางคนมองนะครับว่า 100% ไอ้โครงการรถไฟนี้เนี่ยทำให้เป็นหนี้ไปแล้วประมาณ 37% ของหนี้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับยังไม่เคยมีข่าวปรากฏเกี่ยวกับการที่จีนไปยึดทรัพย์สินของประเทศลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับตัวเองอะนะแล้วจีนก็ยังออกมาพูดต่อนะครับว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใจร้ายจะทำอะไรหรอกกำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาให้อยู่เพื่อความยั่งยืนเป็นเคสไปทีนี้ทางออกของเราก็มีอีกมากมายนะฮะอย่างเช่นทำประเทศที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทว่าประเทศลาวเนี่ยเงินเฟ้อไปแล้วเศรษฐกิจมันเริ่มที่จะสลายไปแล้วเนี่ยนักลงทุนก็ไม่ค่อยอยากมาถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไปแล้วก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งเขาก็เลยไม่ค่อยอยากไปกันดังนั้นไอ้เรื่องราวของการดึงดูดนักลงทุนนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยได้ไม่ค่อยมากเพราะเขาไม่ค่อยอยากไปสิ่งเดียวที่หลายคนมองตรงกันก็คือลาวเนี่ยจะต้องไปคุยกับจี
ีนให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของหนี้สินว่าช่วยได้ยังไงตรงไหนแก้ได้บ้างอะไรที่มันหยุ่นๆกันได้บ้างพอจะมีแนวทางบ้างไหมรวมไปถึงลาวเองเนี่ยจะต้องปฏิรูปโครงสร้างของตัวเองด้วยเช่นการเก็บภาษีบางอย่างก็เก็บภาษีมากเกินไปบางอย่างก็เก็บน้อยเกินไปหรือว่าบางอย่างที่ควรจะเก็บก็ไม่เก็บดังนั้นไปปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างการเงินของตัวเองซะก่อนสุดท้ายหลายคนบอกตรงกันนะครับว่าลาวจะต้องแก้ไขปัญหาจากตัวเองก่อนถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยประเทศลาวจะต้องพบเจอกับหนี้และดอกเบี้ยที่ก้อนใหญ่มากบางคนเรียกว่าเนี่ยมันคือหนี้ก้อนภูเขาคือใหญ่มากๆใช้ยังไงจะหมดเนี่ยนอกจากหนี้ดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเรื่องของเพราะเงินเฟ้อก็อาจจะต้องสูงขึ้นไปอีกหลายสื่อก็พูดตรงกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลลาวเลยว่าอนาคตจะแก้ไขยังไงคือยังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่าจะเอายังไงต่อแต่จัดว่าตอนนี้ทางประเทศลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากก็ต้องมาดูกันต่อไปยาวๆนะครับว่าทางการลาวเองเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและจะพบทางออกหรือว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่คุณผู้ชมนะฮะคิดเห็นกับเรื่องราววันนี้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกกันได้เลยแล้วกันนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด subscribe ติดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมพี่เจมส์ของชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ